เรียนประธานสภา,า,สผ,าผู้แทนราษฎรผมทิติการทิติพฤติกุลผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตเขตสอำเภอถาลางและตำมนกระทุ่พักก้าวไกลผมขอสงวนคำปฏิยติมาตรา28ในส่วนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดโดยจะพิปารและตัดลบงบประมาณของแผนบุรณาการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับกลุ่มจังหวัดอ่าวไทยประกอบด้วยจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีพัทลุงและจังหวัดสงขลาภาพรวมงบประมาณปีนี้ของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น จาก314ล้านบาทเป็น380ล้านบาทโดยงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยประกอบด้วย3โครงการเหมือนเดิมตามที่ขอกันมาครับประกอบด้วย 1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและการแปลรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร 2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 3. โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านสังคมและวิถีชีวิตในพื้นที่กลุ่มจังหวัดขอสไลด์ด้วยครับโครงการที่3นี่แหละครับเสริมสร้างศักยภาพด้านชุมชนและวิถีชีวิต ในพื้นที่ขอรับงบรวม72ล้านบาทโครงการนี้ปรับลดงบดําเนินงานลง20ล้านบาทเหลือ8ล้านบาทโครงการนี้เพิ่มงบลงทุนจาก3.5ล้านบาทเป็น60ล้านบาทงบประมาณเพิ่มขึ้นเกือบ60ล้านบาทรู้ไหมครับว่าเพิ่มจากอะไรเพิ่มขึ้นจากงบจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขตอนจัดตามพระปรนิธานศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีการมีศูนย์พักพิงสุนัขตอนจัดถือเป็นเรื่องที่ดีครับ แต่งบประมาณของโครงการนี้ในด้านการเสริมสร้างศักยภาพด้านชุมชนและวิถีชีวิตกลับมีปัญหาหากดูการจัดสรรงบประมาณทั้งหมด72ล้านบาทส่วนใหญ่กลับอยู่ที่การสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด57ล้านบาทเป็นงบสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดในจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยงบประมาณในส่วนนี้มาตั้งแต่2,561มีการก่อสร้างจริงในช่วงปี2563และงบประมาณก็ถูกพับไป2.1ล้านบาทคืองบสร้างเครือข่ายอนุนรักษ์พันธุ์ปลาดุก พุควรเคร่ง1.7ล้านบาทพัฒนาทักษะยกระดับฝีมือแรงงาน6.4ล้านบาทฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อความมั่นคงทางอาหารและตะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและที่ต้องตั้งคาถามคือ5ล้านบาทคืองบที่เขียนกว้างๆว่าค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการท่นานประธานครับโครงการนี้ตั้งงบประมาณมาตั้งแต่ปี2561 จำนวน57ล้านบาทเศษ mm. และถูกพับโครงการไปปี2563เร parole, Remember> yeah> anyway> ิ่มก่อสร้างข้อสุนัขแต่ก็ยังมีปัญหามีประชาชนในพื้น claro ท hm ี่ประท้วงเป็นระยะระยะมีปัญหาการจัดการพื้นที่และโครงการก็ถูกพับไปอีกโดยงบที่ถูกพับเป็นเงิน48ล้านบาทเศษเพื่อนสมาชิกของผมคุณพักคมนหนุนอนันต์ได้นั่งในคณะอนุกรรมธิการมีโอกาสอภิปรายเรื่องนี้แล้วและได้พูดคุยกับหัวหน้ากลุ่มจังหวัดว่าเหตุผลที่งบประมาณถูกพับไปเพราะอะไร ปรากฏว่าได้คําตอบมาว่าประสบปัญหาในการเรื่องการส่งมอบพื้นที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างโครงการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะเจ้าของพื้นที่และจากกรณีที่ประชาชนในพื้นที่คัดค้านตำแหน่งที่ตั้งโครงการส่งผลให้การดําเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนงานนี่แสดงให้เห็นว่าการของบประมาณที่สักแต่จะยึดจากปณิธานโดยไม่ได้เตรียมความพร้อมในด้านพื้นที่สุดท้ายจะประสบปัญหาการเบิกจ่ายงบไม่ได้แบบนี้แหละครับ ดังนั้นผมจึงขอปรับลดงบประมาณลง57ล้านบาทดังนี้ครับขอบคุณครับเรียนประธานสภาที่เคารพผมชลรธาน,นีเชื้อน้อยผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปางพรรคก้าวไกลได้สนุนคำแปลยะติในมาตรา28จังหวัดกลุ่มจังหวัดขอตั้งข้อสังเกตครับท่านประธานในประเด็นของค่าจ้างเหมาบริการหรือการจัดอีเวนต์ในแต่ละจังหวัดที่ตั้งไว้ซึ่งงบประมาณในส่วนนี้คิดเป็น30 40ของงบจังหวัดทั้งหมด ซึ่งงบพัฒนาจังหวัดควรถูกวางแผนจากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานในจังหวัดรวมไปถึงภาคเอกชนงบประมาณพัฒนาจังหวัดเป็นส่วนสําคัญในภารกิจการขับเคลื่อนยกระดับเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตในจังหวัดในส่วนค่าจ้างหมาบริการหรือการจัดอีเวนต์นั้นผมทราบดีว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในอุตสาหก,กรรมหลักที่ขับเคลื่อนประเทศแต่การใช้งบประมาณนั้นๆต้องเกิดความคุ้มค่า คุ้มทุนในหลายๆจังหวัดจัดกิจกรรมคล้ายๆกันครับท่านประธานในสถานที่เดิมและไม่ได้ดึงดูดนักลงทุนหรือ SME เข้ามามีส่วนร่วมแต่ใช้ชื่อง,งานเพื่อสนับสนุน SME จังหวัดภาคตะวันออกจังหวัดหนึ่งจัดงานเมืองนวัตกรรมเมืองเศรษฐ,ฐกิจชั้นนำของอาเซียนงานพราวเอ็กซโปซึ่งใช้งบประมาณสูงถึง7 3 4 4ล้าบาทแต่ตั้ง KPI เศรษฐกิจหมุนเวียนในจังหวัดได้เพียง60ล้านบาท หรือจะเป็นการจัดงานในจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ที่ใช้งบประมาณสูงถึง7จ็0ล้านเก้าบาทแต่กลับมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพียง39ล้านบาทกลับกันครับบางจังหวัดนะครับทางภาคกลางใช้งบจัดงานสนับสนุน SME คล้ายกันตั้งงบประมาณไว้3ล้านกว่าบาทและใช้งบพางก่อนไปแล้วแต่กลับสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูงถึง190ล้านบาท ซึ่งทำให้ผมตั้งข้อสังเกตครับว่าการใช้งบลงทุนที่สูงไม่สามารถเป็นตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพบางจังหวัดลงทุนน้อยได้ผลผลิตมากบางจังหวัดลงทุนมากได้ผลผลิตน้อยอย่างไรก็ตามครับผมยืนยันในการสนับสนุนจังหวัดและท้องถิ่นในการหารายได้เข้าพื้นที่ซึ่งงบจัดง,งานหรืองบอีเวนต์ก็เป็นโครงการหลักในการสร้างรายได้ให้กับท้องถิน่นเพียงแต่เหตุผลที่ต้องขอปรับลดเนื่องจากการไม่มีผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผมนั่งในอนุกรรมธิการพยายามสอบถามถึงผลสําเร็จของงานแต่ท่านประธานเชื่อไหมครับว่าการของบอีเวนต์เป็นการของบด้วยความเคยชินไม่มีผลสำเร็จไม่มีการวัดผลดังนั้นหากงบอีเวนต์จะมีประสิทธิภาพได้นั้นต้องมีโครงการที่ประเมินไปถึงผลสำเร็จและรายได้จากการลงทุน ด้วยรายละเอียดโครงการแบบนี้ที่ยื่นมาผมคิดว่าเป็นงบประมาณที่ฟุ่มเฟือยและการลงทุนที่อาจประเมินค่าไม่ได้ในอนาคตจึงขอปรับลดเพิ่มอีก10%ซึ่งประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมนี้ของผมมีมาหลายปีทราบดีว่าการจัดอีเวนต์ในส่วนราชาการมีส่วนต่างค่อนข้างมากซึ่งแม้ว่าเราปรับลดที่15%งานยังคงดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพงบประมาณปี2567 มีการใช้พางกอดไปแล้วบ้างซึ่งผมขอปรับลดในส่วนงบประมาณของค่าจ้างหมาบริการหรือที่เรารู้จักอีเวนท์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการครับท่าน,นประธานดำเนินการลดลง15เซึ่งในชั้นกรรมธิการก็มีการปรับลดลงไปแล้วแต่เพียงแค่5เปอร์เเพื่อให้เกิดประสิทธิผลและเพื่อเป็นหลักในการพิจารณางบประมาณในปีต่อไปครับขอบคุณครับท่านประธาน